สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักโรคหัวใจและศูนย์หัวใจโรงพยาบาลขอนแก่นโรคหัวใจเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายสำคัญของประเทศโดยประมาณว่าทุกๆ1ชั่วโมงจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลัน4คนโดยพบว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันตั้งแต่อยู่ที่บ้านหรือระหว่างนำส่งโรงพยาบาลดังนั้นการป้องกันและรักษาโรคโดยทันท่วงทีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโรคหัวใจมีหลายชนิดที่สำคัญคือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันโดยพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคคือการเป็นเบาหวานมีภาวะความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่และผู้สูงอายุท่านที่มีครอบครัวที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวและมีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลันคือเจ็บหัวใจมากเหนื่อยหอบง่ายรวมถึงหน้ามืดหมดสติต้องได้รับการปรึกษาแพทย์โดยเร่งด่วนในการนี้ทางศูนย์หัวใจโรงพยาบาลขอนแก่นมีบริการทางด่วนพิเศษโรคหัวใจ24ชั่วโมงโดยท่านเพียงโทรศัพท์มาที่หมายเลข1669ท่านจะได้รับการบริการโดยการตรวจส่วนหัวใจการทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจรวมถึงการใส่กดลวดด้วยนอกจากนี้ยังมีบริการผ่าตัดหัวใจฉุกเฉินร่วมด้วยโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านโรคหัวใจมากกว่า10ปีจึงเป็นที่ไว้วางใจได้ว่าผู้ป่วยทุกท่านจะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพสำหรับโรคหัวใจทุกๆคนหัวใจของท่านคือความสำคัญของเรา